อันนี้เป็นเซสชันที่มันอาจจะออกเชิงเทคนิคนิดนึงนะครับผมเลยชวนทีมงานขออนุญาตนั่งคุยกันแบบสบายๆถ้าเกิดมีคําถามนะครับทั้งในเชิงเทคนิคแล้วก็คําถามทั่วๆไปก็สามารถแทรกถามได้ตลอดนะครับวันนี้เรามา3คนนะครับระหว่างที่คนหนึ่งคุยเราสามารถช่วยตอบคําถามได้แบบเรียลไทม์นะครับแต่ว่าเน้นอยากจะเน้นโฟกัสนะครับหลักๆเมื่อกี้ทางคุณนุเนาะเล่าให้ฟังไปแล้วว่าในแง่ของการทำ IR plan มันมีสเต็ปขั้นตอนแล้วก็สิ่งที่เราต้องโฟกัสนะครับสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเนี่ยตรงไหนบ้างแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราอาจจะมีแชร์เคสเนาะคุณนุพูดคีย์เวิร์ดไปอย่างหนึ่งครับระหว่างที่เราทำ IR plan นะผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในฐานะทีมเทคนิคอลที่เราอยู่หน้างานเนาะพี่ตัว playbook เป็นสิ่งสำคัญมากทีนี้ด้วยเวลามันจำกัดนะครับวันนี้อาจจะขออนุญาตหยิบยกเคสที่ผมว่ามันฮอตที่สุดละนะครับแล้วว่าลูกค้าเราได้รับ impact เรื่องนี้นะครับพี่พาร์ทเนอร์เราได้รับ impact เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นหัวข้อที่คนคุ้นเคยเราหยิบมาเล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นเป็นสเต็ปว่าเฮ้ยถ้าเราต้องหยิบนะครับวิธีการขั้นตอนกระบวนการมาใช้ในการรับมือแล้วก็ตอบสนองรวมถึงการเอาบิสเนสเรากลับมาให้บริการได้เร็วที่สุดเนี่ยโดยมันคือการเพลย์บุ๊กไกลๆแต่วันนี้เราขออนุญาตเป็นเพลย์บุ๊กในเชิงเทคนิคให้เห็นภาพแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เราทำเนี่ยคือมันต้องมีเช็คลิสต์เรามีแพลนเรามีเช็คลิสต์แล้วเราก็ทำตามเพลย์บุ๊กนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะครับแต่สิ่งที่เราอยากเอามาให้พี่ๆให้ทุกท่านที่รับฟังอยู่ตอนนี้เห็นภาพนะครับว่าในมุมการทํางานจริงๆอ่ะเวลาเราเห็นแผนเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันง่ายแล้วทำไมวันนี้เราถึงโฟกัสการพูดถึงแผนเพราะว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสมากนะครับผมว่าหลายๆท่านระหว่างที่เราฟังแล้วเราตอบคําถามไม่ได้เมื่อกี้คุณรู้แอบถามคําถามกลับเราไปนิดหน่อยว่าเฮ้ยถ้าเกิดแผนนี้เรามีอยู่ในมือเนี่ยเราต้องหยิบไปถามคนอื่นว่าแผนนี้มันเวิร์กไหมผมว่าสบายใจได้อย่างหนึ่งแปลว่าเรามีแผนนะแต่เรามีแผนไปสู่ความล้มเหลวในการรับมือกับพวกภัยคุกคามมีแผนไปสู่ความล้มเหลวในการรับมือกับแรนซัมแวร์นะครับคำถามแรกอาจจะเป็นคําถามกระแทกใจนิดนึงถามในฐานะที่ถามเอนจิเนียร์หน้างานถามพี่โสแล้วกันพี่โสเวลาครับพี่เราไปทำไออาร์ไอเคสที่เราอยากจะบอกลูกค้าจากใจเลยเอาแบบสำคัญที่สุดเลยเรื่องแรกถ้าเป็นพี่โสอยากจะแนะนําเรื่องอะไรอ่ะถ้าในมุมมองของผมนะครับก็ถ้าในมุมมองของผมนะครับสิ่งแรกที่อยากพี่จะแนะนำนะครับเพราะว่าทุกท่านนะครับก็จะโฟกัสในมุมมองของ Network Security ใช่ไหมครับครไมั่บว่าจะต้องมี Firewall IPS IDS นะครับหรือว่าจะมีในส่วนของตัว Endpoint Security ต่างๆไม่ว่าจะเป็น EDR กัน EDR นะครับเราไม่พูดไอบูสกีกันนะอ่าได้ไหมครคัรบับผม EDR okay. XDR นะครับโซลูชันต่างๆที่เป็น Cyber Security นะครับครับแต่ถ้ามุมมองผมนะครับที่ไปเจอหน้างานนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดและสิ่งที่ผมคิดว่ามันสามารถที่จะช่วยทุกๆท่านได้พี่ๆทุกท่านได้นะครับตรงเนี้ยผมมองว่าผมเลือกโซลูชันแบ็กอัพกับพี่ไม่ใช่สุดยอดทูลหรอพี่ผมคิดว่าแบ็กอัพอะครับมันเป็นสเตจสุดท้ายแล้วนะครับผมในเมื่อเราโดนมาแล้วสิ่งที่สามารถที่จะกอบกู้หรือว่ารีคอเวอรี่ตรงนี้มาได้ครับพี่ก็คือเป็นโซลูชันแบ็กอัพนะครับพี่โจจำได้ไหมมันจะมีเคสหนึ่งที่ลูกค้าพอมาหาเราใช่เราก็ชวนคุยไปเรื่อยครับพๆี่คือสเตจเวลาเราทำไออาร์เนาะเวลาลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์เรามีปัญหาเข้ามาปึ๊กอ่ะผมว่าเซสชันมีติ้งแรกเราก็จะดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงเพื่อเราจะดูว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มสเต็ปยังไงช่วยกันยังไงมีอยู่ที่หนึ่งบอกเราว่าอ๋อโอเคตัวโซลูชันไอตัวที่เป็นโปรดักชันโดนไปเลย100%แต่ว่าโอเคพี่ไม่เป็นไรใจเย็นๆเดี๋ยวเราไปช่วยพี่ทำกรีนโซนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรารีคอเวอรี่แบ็กอัพกลับมาอย่างน้อยให้บิสเนสมันไปได้แต่แมสเสจหรือสิ่งที่เราช็อกที่สุดคือลูกค้าบอกไม่มีแบ็กอัพถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราเจอหรือพี่ๆอยู่ในเนี้ยหลายๆคนมีประสบการณ์เรื่องเนี้ยพี่โสมีคำแนะนำไหมถ้าเขาไม่มีแบ็กอัพอ่ะถ้าผมเจอคำนี้มาสำหรับการทำเคสเกี่ยวกับ IR นะครับผมต้องบอกคำเดียวเลยครับผมต้องยอมครับในมุมมองยนอี้มแล้นวะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรสามารถที่จะกรอบกู้หรือว่ารีคอเวอรี่ในส่วนนี้ได้นะครับโอเคแต่ว่าเรานะครับไม่สามารถที่จะรีคอเวอรี่ได้นะครับแต่ว่าทางทีมของเราสามารถที่จะกอบกู้สถานการณ์ตรงนี้ได้ครับพี่พี่โจแอบขายของนิดนึงได้ครับจริงๆผมเข้าโหมดซีเรียสหน่อยนึงผมว่าคําว่ากู้สถานการณ์พี่โจมันมีความหรือคําว่ายอมแล้วครับจริงๆในความหมายนั้นนะครับมันกําลังสะท้อนให้เราบอกตัวเองว่าบางครั้งเราต้องไม่ดันทุรังเนาะพอเราพลาดสิ่งแรกผมว่าเราฟังเสร็จอันเนี้ยถ้าใครมีแบ็กอัพแล้วก็นั่งฟังเทคนิคด้วยกันต่อไปเรื่อยๆด้วยความสบายใจนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีระบบแบ็กอัพที่ดีหรือระบบแบ็กอัพของเรามันยังสามารถมีคนที่ไม่ควรจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงไปจัดการมันได้เราเจอบ่อยที่สุดคือทุกคนมีแบ็กอัพแต่แบ็กอัพนั้นโดนไปด้วยผมว่าคำว่ายอมแล้วครับมันมี2 มุมเนาะยอมแล้วครับแล้วเรามีสติแล้วสุดท้ายเราเข้ามา
เดินตาม IR plan เพราะ IR plan แรกเราต้องยอมรับเราทําไม่ดีแล้วมันถึงไม่มีนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเอา business กลับมาให้ได้เร็วที่สุดแต่มันต้องเริ่มใหม่หมดเลยมันเหนื่อยมากเลยกับอีกอันหนึ่งคือยอมแล้วครับผมจะเจอคําถามบ่อยมากคือยอมจ่ายตังค์ดีไหมครับคําถามนี้โดนบ่อยมากจ่ายตังค์แล้วจะได้ตังค์คืนไหมผมว่ามี3 scenario ที่ผมเจอบ่อยมากเวลามีคําถามแบบนี้คือผมโอ้โหพี่สิ่งแรกนะผมไม่กล้าการันตีเลยถามว่าอยากจะชวนจ่ายตังค์มั้ยบอกว่าผมกลางต้องลาก่อน best practice คืออย่าจ่ายเลยจ่ายไปมันเหมือนไปสนับสนุนคนไม่ดีโอเคพับตำราเก็บในโลกความเป็นจริงอะ business เรามันต้องกลับมา business ต้องไปต่อให้ได้สุดท้ายผมว่าคนส่วนใหญ่ถ้าไม่มี backup ที่ดีจะยอมจ่ายตังโอเคคำถามหนึ่งผมทิ้งไว้เมื่อกี้จ่ายตังแล้วได้คืนไหมผมมี3แบบที่เจอเป็นเคสจริงนะครับ1จ่ายแล้วโชคดีมากนะครับต่อราคาได้ด้วยลดราคาได้ด้วย 50% ครึ่งหนึ่งนะครับช่วงเซลแต่ว่ามันก็เรื่องจิตวิทยาการ negotiate เนาะเราอาจจะลดราคาได้แล้วก็ได้ข้อมูลคืนครบได้ตัวถอดรหัสครบกรณีที่2ไอ้นี่ก็ของจริงนะจ่ายแล้วได้คืนแค่ครึ่งเดียวแล้วก็เรียกเพิ่มอีกเท่าตัวสุดท้ายลูกค้าก็ต้องคอตกจ่ายก็ยังโชคดีว่าก็ยังได้คืนมาทั้งหมดอยู่ดีเคสที่เลวร้ายที่สุดที่เราเจอคือจ่ายแล้วไม่ได้คืนไม่มีแบ็คอัพด้วยไอ้นี่มันเศร้ามากนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมวันนี้เราถึงพูดถึงเรื่อง IR plan ผมว่า IR plan ที่ดีที่สุดคือมีมันแล้วใช้ได้นี่คือสุดยอด IR plan ที่ดีที่สุดแล้ว simple นะจะเขียนใน Excel ไล่บรรทัดลงมาแต่มันใช้ได้อะมันเวิร์กกับองค์กรเราผมว่านี่คือสำคัญที่สุดโอเคทีนี้เราผมขออนุญาตพาทุกท่านกลับมา call session ลองจริงเนาะอยากให้เห็นว่าทำไม backup มันถึงสำคัญเวลาโดนมันเป็นยังไง session นี้ engineer น่าจะชอบนะครับแต่บางอันอาจจะเทคนิคไปนิดนึงนะครับที่ขออนุญาตยกมาให้พี่โสตอบนะครับเนาะอาจจะเอาเป็นเคสที่เราเตรียมไว้เนาะอยากให้เห็นเคสนี้มันฮอตฮิตมากนะครับตอนแรกเรากับทีมงานก็ปรึกษากันพอนั่งคุยเสร็จโอ้เป็นเคสนี้เป็นเคสที่เจอแล้วจุกแล้วก็องค์กรส่วนใหญ่ที่เราเจอ3เคสล่าสุดก็เป็นแบบนี้หมดเลยครับผมนะครับพี่โสขออนุญาตยกมาให้พี่โสตอบนี่ฮะโอเคขอบคุณครับพี่โอครับในส่วนนี้ก็อาจจะลงในส่วนของเทคนิคอลหน่อยนะครับผมตรงนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมเรามี use case ที่ทางเราจัดเตรียมมานะครับผมก็คือ use case ใน use case นี้ก็คือเป็นการโจมตี ransomware นะครับผมที่ไป encryption บนตัว VMware ELXi นะครับผมอันนี้เราก็จะเป็นการเจาะลึกวิธีการโจมตีแล้วกันนะครับตรงนี้ว่าการที่องค์กรหนึ่งนะครับผมมีตัว VMware อยู่นะครับผมแล้วก็โดนโจมตีนะครับผมว่าสเต็ปในการโดนโจมตีหรือว่า attack path นะครับผมว่าผู้โจมตีนั้นนะครับมีสเต็ปอย่างไรได้บ้าง1 2 3 4ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดู use case นะครับผมที่ได้ทำการ วิเคราะห์มานะครับตรงนี้นะครับผมสำหรับสไลด์ท่านี้นะครับผมก็จะมายกตัวอย่างละกันนะครับผมว่าสมัยก่อนนะครับผมมี ransomware นะครับทำการโจมตีมาที่ตัว OS นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Windows นะครับผม SMB File Share AD นะครับผมตรงนี้นะครับผม impact ที่เกิดขึ้นนะครับผมก็จะเกิดเฉพาะตัว OS ของ Windows นะครับผมและถ้าสมมุติว่าในองค์กรของเรานะครับใช้ Linux นะครับอันเนี้ยนะครับเราก็ไม่โดนนะครับเพราะว่ามันคนละ OS กันนะครับตรงนี้ก็เป็น ransomware ที่เกิดในตอนนี้แล้วกันนะครับผมมากลับกันนะครับสำหรับเคสที่เราจะมาโชว์วันนี้นะครับผมก็เป็นการโจมตีนะครับมาที่ตัว VMware แล้วกันนะครับผมนี่พี่สอนเจอเคสหนักช่วงนี้ครับผมจากภาพเนี่ยครับผมถ้าสมมุติว่านึกภาพแล้วกันนะครับผมโดนโจมตีที่ตัว Windows นะครับนั่นก็หมายความว่า OS ที่เป็น Windows นะครับ infected ransomware นะครับผม Linux รอดนะครับแล้วมาดูภาพอีกภาพหนึ่งก็คือภาพที่เป็นตัว VMware ตรงนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าองค์กรของเราโดนนะครับนั่นก็หมายความว่าเซิร์ฟเวอร์ในฟาร์มของเรานะครับก็คือโดน encryption ทั้งหมดนะครับผมก็ค่อนข้างมี impact ที่สูงนะครับตรงนี้นะครับพี่โสเวลาเจอเคสอย่างนี้เราสบายใจมากเลยนะเวลาอย่าเรียกว่าสบายใจไม่ได้เดี๋ยวโดนด่าเวลาเราเข้าไปอ่ะเราข้ามคำถามไปได้หลายคำถามเลยนะเวลาเก็บข้อมูลครับคือไม่ต้องถามว่าโดนอะไรบ้างถ้าบอกว่า VMware โดนนี่คือทำใจเลยครับก็ตั้งสมมติฐานได้เลยว่าเรียบร้อย ครับผมตรงนี้ครับก็จะเป็นเคสหนึ่งนะกันนะครับที่เห็นว่า impact ค่อนข้างสูงนะครับเราเลยยกในส่วนของ use case ตรงนี้นะครับมา
แสดงให้ดูนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมส่วนนี้นะครับผมก็จากที่ประสบการณ์นะครับได้ทำเคสเกี่ยวกับ ransomware ที่มีการโจมตีบน VMware ตรงนี้นะครับเราสามารถจับวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็จับต้นสายปลายเหตุตรงนี้ได้นะครับคือเป็น attack path นะครับที่ผู้โจมตีนะครับใช้ตามทั้ง7หลักการนี้นะครับผมมาโจมตีตัว VMware ESXi ตรงนี้นะครับโดยเราไปเจอว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเคยเจอนะครับทั้ง artifact แล้วก็ immediate ที่เกิดขึ้นนะครับผมมันสามารถที่จะแมปกับตัว cloud style ได้นะครับตัวนี้7สเต็ปดังนี้นะครับผมโดยสเต็ปที่1นะครับผมพี่โสคงเบรกได้มั้ยพอดีพี่โสพูดแบบคำว่า VMware บ่อยมากครับคำถามแรกเลยก่อนเราไปเก็ต VMware ไม่ดีหรอครับVMware ดีครับผมนะแล้วปัญหาตัวนี้มันเป็นปัญหาของ VMware มันส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรพี่ก่อนที่เราจะลงเรื่องดีเทลของก็สำหรับเหตุการณ์เนี้ยครับมันมี third party หนึ่งที่มันน่าสนใจนะครับผมโอเคโอเคงั้นผมอาจจะขอแทรกไปเรื่อยๆไอ้นี่ในฐานะคนไม่เชี่ยวชาญ VMware พอดีได้ยินพี่โสพูดถึง VMware ค่อนข้างเยอะเนาะครับนะครับครับโทษทีครับพี่ต่อได้เลยโอเคครับขอบคุณครับผมสเต็ปที่2นะครับหลังจากที่ผู้โจมตีอ่ะครับนำดำเนินการ compromise ตัว vCenter หรือว่าตัว ESXi credential ได้แล้วนะครับผมสเต็ปต่อมาเขาก็ทำการล็อกอินใช่ไหมครับเพื่อว่าเฮ้ยเราเขาได้ credential มาแล้วล็อกอินได้นะครับผมมันก็จะมีสเต็ปที่3นะครับผมซึ่งสเต็ปที่3เนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับผมเพื่อพอผู้โจมตีนะครับก้าวมาสเต็ปที่3เนี่ยต้องมีการเปิด SQL Shell นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสเต็ปที่3เนี่ยครับ by default ของตัว VMware นะครับเขาจะ disable ไว้แต่ส่วนใหญ่ผมถ้าเวลาผมเป็นแอดมินผมก็ชอบเปิดนะผมก็เปิดใช้ครับแล้วก็ความสะดวกสบายนำมาซึ่งความเสี่ยงครับ ครับผมโอเคน่าสนใจอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับผมตรงนี้แล้วก็อันดับที่4ที่เขาเข้ามานะครับผมเขาก็จะเข้ามา change password นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยน passwordครับแล้วก็อันดับ5นะครับผมเขาก็ทำมาอีนัมตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราว่ามีเซนซิทีฟอะไรหรือเปล่านะครับอันดับ6นะครับอันเนี้ยเขาก็จะมาชัตดาวน์ VM แล้วนะครับผมสเต็ปมันคลาสสิกมากเลยนะครับผมแล้วก็สเต็ปที่7ก็คือทำการเอนคริปชันนะครับผมซึ่งสเต็ป1สเต็ป3แล้วก็สเต็ป6สเต็ป7เนี่ยที่ผมไฮไลท์เนี่ยคือมันสเต็ปที่เราเห็นล็อกที่ชัดเจนนะครับผมว่าสิ่งที่ผู้โจมตีทำนะครับมันสามารถที่จะ correlate นะครับกับตัว attack path ของตัว cloud style ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรารู้วิธีการโจมตีนะครับเราสามารถที่จะนำวิธีการโจมตีนี้มาเป็นการป้องกันได้นั่นเองนะครับผมตรงนี้ส่วนต่อมานะครับอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะมาลงลึกนะครับสำหรับข้อที่1ละกันนะครับส่วนตัวเองส่วนตัวผมเองที่ได้ไปทำเคสเกี่ยวกับตัว VMware ตรงนี้นะครับผมผมค่อนข้างสงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมผู้โจมตีสามารถที่จะคอมโพไมซ์ตัว vCenter หรือว่าตัว ESXi ได้อันนี้ครับผมก็เลยตั้งสมมติฐานนะครับของผมในระหว่างที่ผมไปทำเคสนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับผู้โจมตีนะครับทำการ exploit ตัวช่องโหว่ของตัว VMware หรือเปล่านะครับข้อที่2ผู้โจมตีดำเนินการใช้เทคนิคบูทฟอร์สหรือว่าสุ่มรหัสหรือเปล่าหรือเปล่าครับแล้วก็อันที่3เนี่ยครับมันพีคมากเลยนะครับส่วนมากอ่ะครับว่าเราจะไปเจอนะครับว่า user ที่เขาตั้งนะครับก็จะเป็น PSI WS0RD นะครับซึ่งจะเป็นพาสเวิร์ดเนี้ยครับจะเป็นพาสเวิร์ดที่แบบ security มากเลยแล้วกันนะครับพาสเวิร์ดนี้โนนโนนโนนพาสเวิร์ดใช่ครับผมอันนี้คือความสงสัยของผมแต่นะครับแต่ว่ามันมีจุดๆนึงที่มันมีน่าสนใจมากๆเลยนะครับอย่างที่พี่อู๋สอบถามผมเมื่อตอนต้นเซสชันแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมผมถึงพูดถึง VMware นะครับว่าการโจมตีรันซัมแวร์ในครั้งนี้นะครับมันเกิดจาก VMware หรอนะครับมีเห็นอีกตัวนึงแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมถามต่อเนี่ยได้ครับครับได้เลยครับเนี่ยครับผมก็เฮ้ยมีจุดๆสนใจจุดนึงแล้วกันนะครับผมว่าเฮ้ยถ้าเราองค์กรของเรามีตัว VMware นะครับมันจะควบคู่มากับตัว VM Backup นะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วกันเดี๋ยวผมพาไปดูว่าจุดเนี้ยนะครับมันมีความน่าสนใจยังไงนะครับตรงนี้เ นี่ยครับจุดที่น่าสนใจของตัว VM นะครับ by default ของ VM แล้วกันนะครับผม
เราจะแบ็กอัพอะไรแบ็กอัพหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กอัพที่เป็น physical server หรือว่าทำแบ็กอัพที่เป็นในส่วนของตัว VM นะครับเขาต้องมีกระบวนการที่จะไปแอดในส่วนของ vCenter แล้วกันนะครับแล้วก็กรอก user password ให้มัน negotiate ได้หรือว่าให้คุยกันได้นะครับแล้วก็มาทำการ configuration job เป็นการแบ็กอัพแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับซึ่งจุดที่ผมไฮไลท์ตรงนี้ครับมันน่าสนใจนะครับผมอันนี้นะครับสมมุติว่าในองค์กรของเรานะครับมีการคอนฟิกไว้แอดเกี่ยวกับ vCenter ไปนะครับแล้วก็แอดเกี่ยวกับตัว ESXi ไปเพื่อที่จะทำการจบแบ็กอัพนะครับแต่ว่านะครับผู้โจมตีนะครับสามารถที่จะมีสคริปต์ที่เป็น PowerShell นะครับตรงนี้นะครับสังเกตนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมซึ่งสคริปต์ตัวนี้มันเป็น PowerShell นะครับผมสามารถที่จะget credential ได้นะครับอันนี้เริ่มเห็นภาพแล้วยังครับว่าเขาสามารถที่จะขโมยไม้ได้ยังไงครับผมตรงนี้ก็คือเป็นการขโมย credential จาก third party ที่เป็น Veeam นะครับตรงนี้ครับเพื่อที่จะนำไปล็อกอินแล้วก็ทำการโจมตีในสเตจถัดไปครับผมน่าสนใจนะซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เป็น CVE ที่ของ Veeam แล้วกันนะครับมี CVE ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ครับพี่ครับครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัว get credential นะครับของ Veeam แล้วพี่บอลไอ้ CVE มันก็ออกมาอย่างเงี้ยแล้วทำไมไอ้3 get ล่าสุดที่เราเจอมันก็ยังมีแต่เรื่องนี้อยู่เลยอ่ะทั้ง CVE ออกมาผมว่ามันหนักกว่า Zero Day นะ Zero Day เนี่ยเข้าใจได้แต่นี่มีหมายเลข CVE อะไรเรียบร้อยแล้วเนื่องจาก CVE ตัวเนี้ยมันจะพูดกว้างๆครับว่าวิธีการป้องกันหรือว่าไม่ให้เกิด CVE เนี้ยหรือว่าเรียกว่า SIT UE ครับมันค่อนข้างกว้างมันบอกว่าเราจะต้องไปทำการอัปเกรดเวอร์ชันของ Veeam ครับเพราะว่าเนื่องจาก Veeam เวอร์ชันที่โดนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเวอร์ชัน 9.5 ครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะบอกว่าให้เก็บอัปเกรดเวอร์ชันให้เป็นเวอร์ชันสูงแล้วพออัปเกรดเวอร์ชันเสร็จแล้วเนี่ยจะทำไงต่อก็คือมีการแยก management ออกไปครับซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าองค์กรนั้นน่ะได้มีการจ้าง SI หรือว่า implementer ที่เป็น service provider ไป implement เนี่ยมันจะลึกเกินไปที่เขาจะทำได้ละครับจริงๆผมแค่ได้ยินคำว่าอัปเกรดก็ทุกคนก็เรียนได้ก็เรียนนะแบบนี้เขาจะกลัวว่าถ้าอัปเกรดไปแล้วมันแบ็กอัพติดล่ะทำไงครับโอเคก็จากคำถามเมื่อกี้แล้วกันทำไมทุกที่ที่เราไปถึงโดนครับเพราะว่าเวอร์ชันเราแค่ทุกที่นะเราไม่พูดชื่อใช่ไม่พูดชื่อที่เคยเจอมาครับผมโอเคแล้วบางคนไม่ต่อในเส้นนะครับครับซึ่งในส่วนของไม่ต่อในเส้นนะครับก็เวอร์ชันก็หยุดเวอร์ชันก็หยุดสตาร์ทไม่สามารถที่จะอันนี้อันตรายสุดอัปเกรดขึ้นไปได้ให้เป็นเวอร์ชันลาเต็กซ์ครับผมครับครับในส่วนนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับผมก็ส่วนต่อมานะครับมันมีน่าสนใจอีกนะครับผมตรงนี้นะครับผมผู้โจมตีนะครับผมสามารถที่จะใช้ตัวสคริปต์ตัว PowerShell เนี่ยทำการแมปไดรฟ์ปกติเลยนะครับแบบว่าเราเขียนสคริปต์ตัว PowerShell แบบไดรฟ์ Windows แบบใช้แบบไดรฟ์ตัวไฟล์แชร์ตรงนี้ครับปกติแต่ว่าแฮกเกอร์กลุ่มนี้นะครับผมมีสคริปต์ตัว PowerShell นะครับผมที่สามารถที่จะเขียนสคริปต์ตรงนี้นะครับไปแมปไดรฟ์ในตัว Data Store ของตัว VM ได้นะครับผมหรือว่าไปแมปไดรฟ์ในตัว VMSS นะครับตรงนี้นะครับผมก็เป็นจุดหนึ่งที่สนใจเลยนำยกในส่วนนี้มานะครับผมตรงนี้นะครับ เมื่อเขาได้ credential แล้วนะครับผมอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อตอนเซสชันนะครับว่า by default ครับตัว SQL Shell ครับมัน disable ไว้อยู่นะครับสเต็ปต่อมานะครับเขาก็ทำการล็อกอินแล้วนะครับหลังจากที่เขาได้ข้อมูลมาแล้ว credential มาแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหน้า vCenter แล้วกันนะครับผมว่าเขาสามารถที่จะเปิดตัว SQL Shell ตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็หน้า ESXi นะครับเขาก็แค่ล็อกอินมาแล้วก็เปิด enable ตรงนี้ได้นะครับผมตรงนี้ซึ่งในส่วนนี้นะครับผมแล้วทางเรารู้ได้ยังไงอ่ะว่าเขามีกรณีการเปิดอย่างเงี้ยครับก็คือเราสามารถที่จะไปดูล็อกตรงนี้ได้นะครับหรือว่า activity ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเข้าไป SQL Shell เข้าไปดูที่ผ่านนะครับของตัว var log แล้วก็ shell ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นพฤติกรรมการโจมตีว่าในวันนั้นที่เกิดเหตุมีล็อกขึ้นว่ามีคน enable ตัว SQL Shell แล้วก็มีคนล็อกอินเข้ามานะครับครับที่ผมจะกล่าวตรงนี้นะที่ผมจะกล่าวหรือว่าพูดเกี่ยวกับล็อกตรงนี้ครับก็คือผมไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับผมไปแกะ behavior ของผู้โจมตี
นะครับผมแล้วก็นำมาจะนำมาเป็นการป้องกันแล้วกันนะครับโอเคเรา listen เลยเนาะเรามองมุมแฮกเกอร์ก่อนมุมมองในผู้โจมตีเดี๋ยวค่อยเอามาแอพพลายใช่ครับนั่นก็หมายความว่าก่อนที่เราจะรู้ก่อนที่เราจะมีวิธีการป้องกันที่ดีแล้วกันนะครับเราต้องรู้วิธีการโจมตีครับครับผมเพราะส่วนใหญ่จริงๆเวลาเราทำ Playbook อะถึงแม้โอเค Playbook อาจจะเกิดจากเคสจริงเนาะเราเคยเจอไอ้นี่มันเป็น Playbook ที่ดีแต่เราก็ไม่อยากได้จากสถานการณ์ตรงนั้นหลายๆอันเราก็ต้องซิมูเลตใช่ครับเราต้องเห็นแบบเนี้ยว่าแฮกเกอร์เขาทำยังไงแล้วเราก็สร้าง Playbook มาเพื่อตามเขาจริงๆอยากนำเขาไปสักก้าวนึงด้วยซ้ำใช่ครับโอเคครับพี่ต่อเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อนะครับก็คือเป็นสเต็ปต่อไปนะครับผมก็คือเป็นสเต็ปนี้นะครับสเต็ปที่6นะครับผมก็คือผู้โจมตีนะครับมีสคริปต์ตัวหนึ่งละกันที่เป็นตัวเชลนะครับผมซึ่งสคริปต์ตัวนี้ความสามารถก็คือเป็นการชัตดาวน์ระบบทั้งหมดนะครับผมอันเนี้ยผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเคสที่ไปทำอะครับจำเป็นที่ต้องชัตดาวน์นะครับผมให้นึกภาพตามผมอย่างนี้นะครับสมมติว่าวันเนี้ยนะครับผมเปิด PDF Word Excel PowerPoint อยู่แล้วผมอยากจะก๊อปไฟล์เนี้ยไปใน External หรือใน Flash Drive นะครับก๊อปได้มั้ยครับพี่ก๊อปไม่ได้ครับมันจะฟ้องว่าเราเปิดไว้อยู่ถูกต้องมั้ยครับพี่เพราะฉะนั้นแล้วครับผู้โจมตีก็คือต้องทำการ Stop Service ให้หมดก่อนนะครับผมถึงทำการสเต็ปสุดท้ายนะครับผมก็คือเป็นการ Execution ตัว Ransomware นะครับผมบนคือ Ransomware นะRansomware นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฟล์นะครับผมที่เราไปเก็บมาแล้วกันนะครับผมตรงนี้ว่าเราเคยไปทำเคสเกี่ยวกับลักษณะการโจมตีประเภทนี้มาแล้วก็เรานำไฟล์ตรงนี้นะครับมา POC นะครับเพื่อที่จะแกะรอยผู้โจมตีแล้วกันนะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นไฟล์ ransomware จริงๆครับผมเกี่ยวกับ ESXi กับตรงนี้นะครับผมแล้วถามต่อมาว่านั่นบนเครื่องเราจริงๆเราก็โดนไปเองจริงๆด้วยเป็นแล็บที่ไอโซเลตมาครับพี่แล็บที่ไอโซเลตมานะครับผมแล้วมาถามว่าเรารู้ได้ยังไงอ่ะว่าผู้โจมตีทำแบบนี้นะครับผมมันมีจุดที่น่าสนใจก็คือเป็นไฟล์หนึ่งแล้วกันนะครับผมซึ่งไฟล์นี้ครับมันจะเก็บ history command ทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เราสามารถที่จะไปเช็คตรงนี้ได้นะครับผมว่าเฮ้ยในก่อนเกิดเหตุแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับในระบบเราบ้างนะครับเราก็ไปเจอ command พวกนี้นะครับว่าเฮ้ยเราสามารถสืบได้แล้วว่าก่อนที่มันจะเกิดเหตุนะครับผมมันมี activity อะไรมี behavior อะไรของผู้โจมตีบ้างนะครับตรงนี้เราก็สามารถไปดูหลอกตรงนี้ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ระบบของลูกค้านะครับอันนี้ก็คือเป็น isolate ในแล็บเราครับผมตรงนี้โดยถ้าเราจะเทสตรงนี้นะครับเราต้องมีการดีไซน์ในส่วนของตัว network นะครับโอเคก็คือจบเซสชันนี้เสร็จเราก็จะแจก ransomware ให้ทุกคนเลยไปลองรันในโปรดักชันดูครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงเหมือนกันนะครับที่เราไปทำเคสมานะครับแล้วก็เราจะเอาตรงเนี้ยนะครับอยากที่จะเผยแพร่ในส่วนของตัว lesson learn แล้วกันนะครับผมว่าเฮ้ยการโจมตีมันเป็นแบบเนี้ยพอเรารู้วิธีการโจมตีอ่ะเราสามารถที่จะป้องกันในจุดนี้ได้นะนะครับผมตรงนี้แต่เราเจอบ่อยจริงๆ ransomware ที่โฟกัสมาเวียร์แวร์เนาะหรือว่าอันนี้จะเป็นอีกท่าหนึ่งแล้วกันนะครับที่ผู้โจมตีทำการโจมตีนะครับผมก็อย่างที่ผมเกริ่นก่อนในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับก็คือผู้โจมตีนะครับผมทำมีสคริปต์ PowerShell ที่จะไปแมปไดรฟ์นะครับบนตัว Data Store ของตัว VM นะครับผมหลังจากที่เขาแมปไดรฟ์ได้แล้วนะครับเขาก็รันซอฟต์แวร์นะครับนั่นก็หมายความว่าไดรฟ์ที่เขาแมปก็อินเฟคเต็ดไปด้วยนะครับผมส่วนนี้นะครับในใจรอครับ ครับจริงๆในส่วนนี้มันมีเรื่องการใช้เวลาของแฮกเกอร์ด้วยซึ่งเราได้พูดคุยกันที่หน้างานว่าถ้าเราใช้วิธีถ้าแฮกเกอร์ใช้วิธีนี้ส่วนใหญ่จะไม่ใช่การนำข้อมูลลีกออกไปเพื่อไปสู่สาธารณะส่วนใหญ่จะเป็นการเขาเรียกว่าจับตัวประกันอันนี้จะมีข้อนี้ด้วยมันคือยังไงครับพี่โสครับในส่วนนี้เลยที่ทางพี่บอลได้บอกนะครับเป็นตัวประกันคือถ้าพูดถึงในมุมมองของคนจะขโมยข้อมูลแล้วกันนะครับผมถ้าเป็นการโจมตีลักษณะเนี้ยครับเขาอะครับถ้าพูดภาษาของ Cyber Security แล้วกันนะครับเขาอะจะไม่ขนของออกไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไฟล์ VMDK อะแต่ละเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างใหญ่นะครับผมซึ่งเขาก็เลยจะไม่ขนของออกไปนะครับซึ่งมินนิ่งของตัวประกันที่พี่บอลได้กล่าวมาเนี่ยครับคือเป็นการ encryption file นะครับแล้วก็จะให้เราอะครับ
จ่ายเงินเป็นบิตคอยน์ให้กับผู้โจมตีนะครับตรงนี้นะครับโอเคนี่ผมเริ่มเหมือนสับเทคนิคเราเยอะสับเทคนิคเยอะนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนมีคำถามสงสัยก็แทรกถามมาได้นะครับจริงๆมีคำถามพี่บอลแจ้งนิดนึงมีคำถามน่าสนใจมากเลยบอกว่าแอทแทคเกอร์เข้าถึง VMware หรือ Veeam ได้จากทางไหนอ่ะก็ในเมื่อระบบเราไพรเวทอยู่แล้วอ่ะครับอันเนี้ยมีอันนี้ RCA มันมี RCA Transaction ครับใช่ครับครับครับว่าเคสที่เราเจอส่วนมากอ่ะ Attack Surface First Step อ่ะครับของผู้โจมตีเข้ามาจากทางไหนนะครับเดี๋ยวเฉลยครับเฉลยแล้วกันอ๋ออุบไว้อยู่อุบไว้ก่อนครับไว้อยู่ในส่วนของ Transaction จะจบเร็วเกินไปครับโอเคใจร้อนครับใจไม่รุนใจร้อนได้ครับผมงั้นขออนุญาตเก็บคำถามของทางบ้านไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีเฉลยในนี้นะครับหรือยังไม่เคลียร์ก็เรามีเซสชันหลังจากนี้นะครับเป็นถามตอบอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับของพี่โสมีพาร์ทเทคนิคที่แบบอยากแชร์เมื่อกี้ในมุมมองของแอทแทคเกอร์หรือสิ่งที่เราเห็นก็เดี๋ยวมีสรุปตอนท้ายครับผมว่าโอเคครับเรารู้วิธีการโจมตีแล้วเรารู้แอทแทคพาร์ทแล้ว1 2 3 4ว่าสิ่งที่มันจะเกิดอ่ะมันคืออะไรนะครับผมอันเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะมีสรุปให้ตอนท้ายนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะไปป้องกันได้จากตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างเป็นต้นครับพี่หรืออย่างน้อยๆเราได้เอากลับไปเป็นเช็คลิสต์เนาะไปเตรียมเป็นแบบมินิเพย์บุ๊กไปเป็นเช็คลิสต์เอาไปตรวจสุขภาพระบบของทุกท่านที่ฟังเนาะถ้าเกิดว่าเป็นใช้ VMware อยู่ใช้ Veeam ผมย้ำนะครับจริงๆเมื่อกี้เราอาจจะเล่นมุกปะปนกันไปหน่อยจริงๆก็คือ2 product เป็น product enterprise ที่ยังดีแล้วก็มีความน่าเชื่อถืออยู่แต่ส่วนใหญ่ปัญหามันเกิดจากผมว่าหลายๆจุดเนาะมันไม่ได้เป็นที่ product อย่างเดียวเป็นเรื่อง mix configuration เป็นเรื่องของ human แล้วบางครั้งก็ด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วยความมักง่ายหรือไม่รู้มันมีหมดเลยนะครับเรายกเคสขึ้นมาเพราะผมคิดว่ากรณีนี้เราไม่ได้เบรมโปรดักเราแค่เป็นเคสโปรดักจริงเพราะถ้าเราไม่พูดชื่อเนาะคนฟังก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราก็ใช้อยู่เราต้องระวังนะครับวันนี้ก็เลยอาจจะขออนุญาตเนมมิ่งหรือมีชื่อของเวนเดอร์บางท่านนะครับถ้าฟังอยู่ก็ด่ามาได้นะครับด่าเข้ามาในช่องแชทได้เลยแต่จริงแล้วจริงแล้วในหลักการนะครับก็คือในหลักการที่มีการเผยแพร่ครับเขาก็จะบอกว่าเป็น third party โปรแกรมสำหรับการทำแบ็กอัพคือจะไม่ได้ระบุยี่ห้อแต่ว่าอย่างที่พี่อุ๋บอกนะครับถ้าเราไม่มีการปิดจุดช่องโหว่หรือว่าจุดวีของเราตรงนั้นเนี่ยไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็น่าจะโดนได้หมดครับผมยังไม่เอาจริงนะพี่ในชีวิตของการทำเรื่อง cyber security มาตั้งแต่อยู่หน้าบ้านจนมาหลังบ้านเนี่ยผมไม่เคยเจอซอฟต์แวร์ไหนที่มีช่องโหว่ไม่เคยเจอใช่ครับฉะนั้นผมว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นปัญหาคือเรารู้ทันเราบริหารจัดการเรามีแผนกับมันยังไงอ่ะผมว่าสำคัญวันนี้เราพูดถึงคำว่าแผนเนาะถ้าไม่วางแผนนะเหมือนผมเล่นมุกไปคือไม่วางแผนนะแปลว่าเหมือนคุณวางแผนไปสู่ปัญหาไปสู่ใครไปสู่สิ่งที่มันจะมาดิสรัปต์บิสเนสคุณอยู่แล้วคือยังไงก็เฟลส่วนใหญ่จะมี3หลักการครับที่อาจารย์หลายๆท่านได้นำเสนอทางสังคมไปก็คือใช้ได้จริงไหมพี่ใช้ได้จริงครับอตอนแรกผมคิดว่าใช้ไม่ได้จริงแต่ว่าพอเอามาศึกษาแล้วใช้ได้จริงครับข้อแรกก็คือเป็นเรื่องของว่าการบริหารจัดการอันนี้อาจจะดูกว้างไปข้อ2ก็คือให้มีการบริหารจัดการแล้วข้อ2ก็คือมีการลดความเสี่ยงอันนี้แค่ลงมาหน่อยแค่ลงมาหน่อยแต่ก็ยังกว้างอยู่นะยังกว้างอยู่แต่ข้อที่3ที่ตรงประเด็นเลยข้อ3คือมีวินัยครับยังไงวินัยคืออะไรวินัยคือเรามีการตรวจสอบสม่ำเสมอว่าเวอร์ชันที่เราใช้อยู่มันเวอร์ชันอะไรมีแพทออกมาหรือยังเราอัปเดตแพทหรือยังหรือว่าใน configuration ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมีใครมาเพิ่ม account ให้ไหมประมาณนี้ครับก็เป็นการตรวจสอบใช่ต้องตรวจสอบสุขภาพเราตลอดเบื้องต้นใช่ไหมครับผมสังเกตมือของทุกท่านที่จริงมันสอดคล้องกับเทรนด์โลกผมว่ามัน continuous เนาะใช่ครับมันเป็น life cycle แล้วมัน continuous ตลอดเวลาเวลาเราพูดถึงพวกนี้มือของเราเองอะมันจะหมุนวนอยู่นี้ตลอดคือมันต้องเป็นอะไรที่ทำอย่างต่อเนื่องมีวินัยแล้วก็ตรวจสอบได้แล้วก็วนอยู่นี้แล้วก็อินฟูไปเรื่อยๆใช่ครับนะครับโอเคอย่างเมื่อกี้พี่โสพูดมาเทคนิคมันผมว่าค่อนข้างเยอะนะนะครับหลายๆท่านอาจจะงงเนาะพี่เราค่อยๆเอามาแมปมาอะไรกับสเต็ปจะเรียกเฟรมเวิร์กก็ได้เป็นสเต็ปก็ได้ที่พอจะเห็นภาพว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วก็เดี๋ยวเราพยายามปิดท้ายให้น้องว่าจะรับมือพวกนี้มันต้องมีสเต็ปมีขั้นตอนยังไงบ้างครับก่อนไอ้นี่ไอ้ควรที่วันต่อดีกว่าได้ครับตอนนี้เราก็จะมานำมาสู่เฟสที่เป็นเกี่ยวกับสายเราเมาส์กันเยอะพี่เราใช้เวลาไปพอสมควรใช่อันนี้ผมก็จะไปเร็วๆนิดนึงเพื่อให้ถามมาได้ศึกษาเรื่องเคสนี้มากขึ้นครับส่วนของผมเนี่ยเหมือนว่าจะให้พี่ๆทุกคนที่เป็น IT หรือว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในฝ
ายไอทีอ่ะสามารถนำไปพูดกับผู้บริหารได้ครับก็คือเทคนิคว่าเราจะนำไปแมปยังไงให้มันเข้ากับลักษณะที่เราเรียกว่าการบริหารจัดการหรือว่าการลดความเสี่ยงอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องมีการทำ IRP ก่อนอย่างเซกชันก่อนหน้านี้ที่พี่นุบอกครับแต่ว่าทำยังไงให้มันมี potential หรือว่ามีประสิทธิภาพก็คือเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมเกี่ยวกับองค์กรคนปฏิบัติงานรวมถึงการ assignment คนที่จะปฏิบัติงานด้วยพวก low and not ยังไง low and responsibility อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ระบุเลยว่าพี่คนนี้เป็นฝ่ายปฏิบัติงานเกี่ยวกับเวลามีเกิดเหตุนะพอมีเกิดเหตุจริงเอาใครจะเป็นหัวงานเราเจอบ่อยสุดคืออะไรเป็น IR ทุกคนควรจะต้องเข้าประจำที่ปุ๊บปั๊บปรากฏว่าเจอจริงปุ๊บตีกันปุ๊บปั๊บแล้วหลายที่ที่ผมเคยไปในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือมีชื่อคนเป็นหัวงานแต่คนนั้นออกไปแล้วไม่อัปเดตอีกไม่อัปเดตครับแล้วก็สองก็คือคนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมีความสามารถไหมเอาไปว่าอย่างนี้มันก็ต้องเอามาทั้งรีวิวแล้วก็รีเทสบ่อยๆใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องประกอบด้วย2ส่วนเลยก็คือเราต้องรีวิวสิ่งเอกสารที่เราทำไปด้วยครับมันถึงจะใช้งานได้ถ้าเรามีเอกสารแต่ไม่เคยรีวิวเลยแล้วก็มีคนปฏิบัติงานแต่ไม่เคยรีสกิลเลยก็ทำไม่ได้เหมือนกันครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยถ้ามันจะทำให้เกิดประสิทธิผลเนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนครับในเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรหรือว่าผู้ที่ทำเกี่ยวกับป้องกันภัยคุกคามหรือว่าตอบสนองภัยคุกคามที่เป็นสถานการณ์นี้พูดง่ายๆคือแน่ๆมันต้องมี ownership ใช่ครับ ownership เนี่ยถ้ามีมากกว่า1แปลว่าไม่มี ownership คือ ownership ต้องมีคนเดียวแหละรับผิดชอบที่เหลือมีหน้าที่เข้ามาซัพพอร์ตหรือมาช่วยเนาะมันแปลว่าเราก็กางอารมณ์เหมือนทำราซี่ฉาดแล้วกันนะพี่ว่าใครมีหน้าที่เป็น accountability เป็น responsibility เนาะใครคอนซัลต์เกิดเคสขึ้นต้องอินฟอร์มใครบ้างอะไรพวกนี้เนาะใช่ครับซึ่งอันเนี้ยสกิลที่เขาต้องใช้เนี่ยจะเป็นเหมือนสีเทาส่วนคนที่รับผิดชอบคนเดียวเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับอย่างที่เราโชว์ให้ดูก็จะเป็น business manager คือหน้าเหลืองครับพี่หน้าเหลืองครับพอเจอเหตุการณ์นี่คือมืดเหลืองเลยครับที่เหลือจะเป็นคนหรือว่าคนเดียวหรือว่ามากกว่า1คนก็ได้นะครับที่มีสกิลตามนี้ซึ่งค่อนข้างเยอะครับแล้วก็หน้ารูปถัดไปจะเป็นรูปเกี่ยวกับ communication plan อันนี้สำคัญมากเลยในการทำ ERP ถ้าเราไม่มี communication plan เวลาเกิดเหตุการณ์จริงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสื่อสารได้พูดง่ายๆคือไอ้คำว่า communication plan เนี่ยผมเข้าใจถูกก็คือการติดต่อสื่อสารการให้ข้อมูลขอข้อมูลกันที่มีประสิทธิภาพคืออย่าเยินเยอะชัดเจนเรียบง่ายใช่ครับใช่ครับกระชับแล้วก็บางครั้งเรามี call ทีแต่ว่าไม่อัปเดตเหมือนกันอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ครับไม่เผื่อไม่เมาว่าในคำว่า call ทีเนี่ยคือเป็นทีแต่กิ่งประมาณโทรไปสรุปแล้วพี่ต้องทำยังไงนะครับอันนั้นสำคัญแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้าเกิดในกรณีที่บริษัทใหญ่หรือว่าบริษัทเล็กที่ไม่มีทีมไออาร์ครับเราก็ต้องทรานเฟอร์ความเสี่ยงหรือว่าพยายามลดความเสี่ยงนั่นแหละไปสู่เวนเดอร์ภายนอกก็คืออาจจะมีการซื้อไออาร์รีเทนเซอร์วิสไว้ครับโอเคแต่พวกนี้ก็ไม่ได้มันผมเข้าใจแหละบางองค์กรเอาจริงนะผมว่าพูดทั้งในมุมคนขายของนะพี่แล้วก็พูดทั้งในมุมหัวอกเข้าใจคนที่เวลาเราไปใช้บริการบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์บิสเนสเราผมว่าการทำ IR ที่ดีที่สุดอะถ้าเราวางแผนแต่ตอนแรกมันก็ไม่ต้องใช้ตังค์อะไรเลยจริงๆแค่ปัดฝุ่นสิ่งที่มีอยู่ในองค์กรเราเนาะฉะนั้นพอฟังไปเฉยๆรู้สึกว่าเอ้ยทำไม IR เราต้องมี IR เอาซอสข้างนอกถ้าเราพอจัดการเองได้ทำแผนได้ผมว่ามันก็จบแล้วนะเนาะพวกเราจะได้สบายบ้างนะพี่โสได้นอนบ้างก็คือแผนครับนะครับโอเคใช่แล้วสำคัญมากแผนแล้วก็วินัยครับกลับมาเรื่องวินัยเหมือนเดิมส่วนตารางตรงนี้ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์แล้วเนี่ยเราจะรับมือในเฟสแรกยังไงครับครับก็ไล่ลงมาก็คืออันดับแรกคืออาจจะมีการคิกออฟภายในก่อนอันนี้ในกรณีที่มีเวนเดอร์ที่เป็นรีเทนที่เราซื้อไว้หรือไม่มีก็ได้นะครับตารางนี้สามารถใช้ได้พอเราประชุมกันแล้วเนี่ยเรามาหาก่อนว่าเราพบกับปัญหาอะไรเสร็จแล้วเราก็มีการคุยกันครับว่าปัญหาที่เราพบเจอเนี่ยจะเป็น impact ประมาณไหนแล้วก็เราจะดูว่าอุปกรณ์ที่เราใช้งานเนี่ยที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมีการติดไวรัสหรือว่ามีการโดนเอนคริปหรือเปล่า
เสร็จแล้วก็นํามาสู่เรื่องเกี่ยวว่าอุปกรณ์นั้นน่ะโดนสั่งปิดไหมหรือว่ามันเปิดอยู่นะส่วนใหญ่ First Aid ที่ซีซ่าแนะนำนะครับก็คือถ้ามันเปิดอยู่ให้เราทำการแยกมันออกไปเนี่ยครับ Isolate ใช่ Isolate แยกมันออกไปแยกมันออกไปแต่แบบไม่ได้ปิดนะครับถ้าเกิดเราแยกออกไปแบบไม่ได้ปิดเนี่ยหมายความว่าไงครับอันนี้ต้องถามพี่โศกว่าคนที่ไปเผชิญเหตุเนี่ยมันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างในมุมมองของยังไม่ได้ปิดนะครับใช่ครับซึ่งในส่วนของตัว artifact ของ evidence นะครับตรงนี้ครับมันก็จะมี volatile นะครับแล้วก็ non-volatile แล้วกันนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลที่ยังไม่ได้ shut down หรือยังไม่ได้ปิดนะครับนำมาวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ครับผมใช่แต่พี่ไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้นะเพราะว่าพี่ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันเจ๋งนี่แหละมันช่วยเราได้เนาะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน point คือเราต้องรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรอะ point มันอยู่แค่นั้นจริงเพราะส่วนใหญ่พอเข้าไปเสร็จไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรไม่รู้แม้กระทั่งว่าจะ identifyไอ้เคสเนี้ยว่าเครื่องไหนบ้างที่โดนอะไรบ้างที่เป็นภัยคุกคามเนาะพวกที่เข้าแอสเซทไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเลยการจัด priority พวกนี้สำคัญมากครับเนาะเสร็จแล้วสิ่งนึงที่อยากจะแชร์ไว้ก็คือในกรณีที่เราเผชิญเหตุแล้วเรามีสติครับเราจะทำได้อีก2รูปแบบอย่างที่พี่อูบอกไปก็คือเราสามารถนำสิ่งที่เราโดนเข้ารหัสเนี่ยมาห่อหุ้มไว้ควอรันทายไว้เก็บไว้เพื่อที่ในอนาคตถ้ามีคีย์หลุดออกมาเราก็มันอีกทีอารมณ์ FBI ไปทลายรังใช่ได้ขี่ออกมาแต่ก็รอด้วยความหวังนะพี่บางทีมันก็เจ็บปวดนะการรอด้วยความหวังถูกครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เงินแก้ปัญหาครับก็ส่งเข้าแล็บไปเลยซึ่งก็ไม่ได้การันตีอยู่ดีใช่สรุปก็กลับมาเรื่องเดิมแผนเถอะวางแผนเถอะ back up เถอะใช่ครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เรามีการ preparation ในส่วนต่างๆในเอกสารในการ assignment คนมีรีซอร์สแล้วว่าใครจะทำงานอะไรแล้วก็มีcompetenceหรือว่ามีศักยภาพในการทำงานในส่วนนั้นๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาเริ่มระบุครับว่าภัยคุกคามที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งในเฟสเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยจะมี2อย่างนะอย่างแรกก็คือเชิงลุกคือเรามีอาจจะมีซื้อ intel มาครับแล้วก็มีการเอาแบรนด์ของเราหรือว่าโดเมนของเราเนี่ยไปใส่ไว้Okay. แล้วเราจะเช็คได้ว่าเราเป็น target ของ attacker หรือว่าเราโดนไปแล้วหรือยังอะไรเงี้ยครับ แบบอย่างที่สองก็คือเป็นเชิงลุกแบบไม่ได้ซื้ออุปกรณ์หรือว่าไม่ซื้อ intel ไว้ครับ ก็คือเราให้คนในบริษัทนี่แหละเพิ่มสกิลแล้วก็สามารถเช็คมันได้ครับต้องเช็คทำเกรดทันทำอะไรที่เราจะได้ยินกันเนาะใช่ครับอันนั้นก็คือเบื้องต้นแต่ว่าจริงๆแล้วหลายๆที่ก็จะมีความสงสัยว่าสรุปแล้วที่เราทำไปเนี่ยมันครบถ้วนไหมเราเจอรูทคอสที่จริงหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะส่งให้ทางพี่โสครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูทคอสเวลาเราหายจริงเนี่ยมันยากเย็นทำงานยากเย็นขนาดไหนครับครับผมพี่โสผมว่าเราต้องแรปแล้วในส่วนนี้เดี๋ยวผมทีมโปรดักชันบอกว่าเราเมาส์กันเยอะเกินโอเคครับส่วนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปไวๆนะครับผมตรงนี้อาจจะไวเกินไปนะครับผมหลังจากที่เรามีทำการ prepare มาแล้วนะครับส่วนต่อไปนะครับเราต้องมีการ detection analysis แล้วก็ identification ตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดอ่ะมันเกิดตรงไหนเกิดที่ไหนแล้วก็เกิดอย่างไรนะครับพอเรารู้ในส่วนของตรงนี้แล้วนะครับผมเราสามารถที่จะมาทำสเต็ปต่อไปนะครับก็คือเป็นการ containment eradication แล้วก็สเต็ปสุดท้ายก็คือเป็นการ recovery ข้อมูลกลับมานะครับให้สามารถที่จะรันได้นะครับตรงนี้โอเคคือเราต้อง identify ให้ได้เนาะแล้วก็ไประงับยับยั้งไม่ให้มัน impact กับ business เราแล้วก็หาทางเอากลับมา recovery data หรือ recovery อารมณ์สองเรื่องเนาะขึ้นอยู่กับว่าเรามี backup เปล่าโอเคมาสเต็ปของตัว containment ละกันนะครับตรงนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราโดนโจมตีก็คือเป็นการโจมตีมาที่ตัว VMware นะครับตรงนี้นะครับผมสิ่งที่เราจะทำการกักกันละกันนะครับผมก็อย่างที่พี่บอลได้แจ้งมานะครับก็คือเป็นการ isolate network ละกันนะครับหรือว่าง่ายที่สุดเลยก็คือเป็นการดึงสายแลนออกมานะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น isolate network เถื่อนมากเลยนะ ครับผม ขออนุญาตไปเร็วๆนะครับผม หลังจากที่เราทำการ isolate network แล้วนะครับต่อไปนะครับก็เป็น eradication แล้วนะครับก็คือตรงนี้นะครับถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเป็นการทำ clean zone ละกันนะครับพี่อุ๊บตรงนี้ก็คือก่อนที่เราจะทำเอาระบบของเรานะครับ recovery กลับมานะครับเราต้องมั่นใจก่อนว่าระบบของเรานะครับไม่มี threat นะครับหรือ malware วิ่งอยู่ในระบบนะครับก่อนที่เราจะทำการ recovery มาตรงนี้นะครับหรือสรุปง่ายก็คือเป็นการ clean zone
นะครับตรงนี้หรือในอีกกรณีเผื่อไปเจอชิ้นส่วนเราขึ้นกินโซนไม่ได้ก็กำจัดนะกำจัดอะไรเท่าที่เห็นนี่มันอันตรายออกหน้างานเข้าใจได้นะครับแต่วันนี้เรากางตำราหน่อยจะได้ดูดีนะครับแต่หน้างานก็ประยุกต์ไปตามสถานการณ์ถูกต้องครับหลังจากที่เรามั่นใจแล้วว่ามันคือคลีนโซนนะครับเราก็นำตัว recovery กลับมานะครับนั่นก็หมายความว่าเรามีความมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราโดนมานั้นนะครับผมมันไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่นะครับมันคือคลีนจริงๆนะครับผมตรงนี้นะครับก็คือเป็นการ recovery ถ้าเกิดเราเห็น3 2 1นี่ใครที่ทำเรื่อง backup จะเข้าใจดีนะขออนุญาตละไว้ในถักที่เข้าใจคือถ้ามี3 2 1เนาะนะครับโอเคครับส่วนต่อมานะครับก็เป็นสรุปเกี่ยวกับ RCA แล้วนะครับว่าสิ่งที่เราเจอครับมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเร็วๆนะครับสิ่งที่เจอคือผู้โจมตีทำการตัว Steal Credential VMware จากตัว Veeam นะครับแล้วก็ผู้โจมตีดำเนินการรันสคริปต์ตัว PowerShell เพื่อที่จะแมปไดฟ์นะครับข้อที่1นะครับแล้วก็3นะครับผมก็คือเป็นการ Enable ตัว SQL Shell แล้วครับแล้วก็ทำการล็อกอินมาผ่านตัว SQL Shell 4นะครับผม Artifact แล้วก็ Evidence ที่เจอผู้โจมตีทำการชัดดาวน์ Service ทั้งหมดก่อนแล้วก็ทำการ Execute Malware นะครับอันดับสุดท้ายก็คือเป็นการ Execute Ransomware นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผม จากที่ท่านแรกที่ถามแล้วกันอันนี้คือเป็นหน้าสรุปแล้วนะครับว่าโอเคคำถามต่อนี่ต้องไว้ในมุมมองของตัว VMware แล้วก็ตัว Veeam มันคือ Internal Network มันเข้ามายังไงหรือ private พูดง่ายๆหรือ private cloud อะไรครับจากเคสที่เราเจอมานะครับผมเข้ามายังไงนะครับเข้ามาผ่านตัว VPN connection ครับและหลังจากที่เข้ามานะครับเขาก็ดำเนินการสแกนพอร์ตที่เป็นของ Veeam นะครับผมตรงนี้แล้วก็เขารู้แล้วว่ามี Veeam นะครับผมเขาก็ทำการ compromise ตัว Veeam แล้วก็จะมาสเตตตามรูปนี้นะครับแฮกเกอร์คอมมายตัว VPN นะครับเข้ามาผ่านตัว VPN นะครับผมทำการสแกนพอร์ตนะครับว่าในองค์กรของเรามีการใช้พอร์ตอะไรหรือเปล่านะครับผมแล้วก็คอมมายตัว Veeam นะครับผมแล้วก็คอมมายตัว vCenter คอมมายตัว EXI นะครับผมแล้วก็ execution ransomware เคสนี้ถ้าพี่จำไม่ผิดมันคือเคสที่สุดท้ายเราเหมือน RCA ไปถึงแค่โอเคตัว VPN ถูกคอมโพไมซ์แหละแต่เราก็ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ยืนยันว่าเฮ้ยสุดท้ายเขาไปคอมโพไมซ์มาได้ยังไงปะมันใช่เคสนั้นปะถูกต้องครับก็คือเคสนี้โอเคอาจจะเป็น credential leak ของ user เองครับนะครับผมตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆแล้วกันนะครับตรงนี้ครับครับส่วนสุดท้ายนะครับในเกี่ยวกับตัว post incident แล้วกันนะครับในส่วนนี้นะครับผมเรารู้วิธีการโจมตีแล้ววิธีการโจมตีมันมีอะไรบ้างนะครับผมเราจะเอาวิธีการโจมตีตรงนี้ adapt แล้วก็ปรับใช้นะครับมาเป็นวิธีการป้องกันนะครับซึ่งวิธีการป้องกันที่ดีนะครับคือเรารู้วิธีการโจมตีก็เหมือนรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับพี่ครับซึ่งในส่วนนี้นะครับผมซึ่งแก็บเลยครับก็คือการที่ผู้ใช้งานละกันนะครับจะใช้งานตัว vCenter หรือตัว EXI นะครับผมก็จะกำหนดตัว network security ละกันนะครับซึ่งคำแนะนำตรงนี้นะครับผมไม่มีบัดเจ็ตอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแค่ไปimprove ในส่วนของตัว network security นะครับโดยดำเนินการ allow zone นะครับผมที่ต้องที่ IT แล้วกันนะครับที่เข้าไปใช้งานตัว vCenter allow แค่พอร์ต443อย่างเดียวนะครับผมและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับผมต้อง disable พอร์ต22หรือ SQL Shell นะครับผมตรงนี้มันสำคัญยังไงนะครับผมสำหรับพอร์ต22เนี่ยคือเป็นพอร์ตขนของแล้วกันนะครับผมซึ่งถ้าพอร์ต22มันไม่เปิดเนี่ยครับผู้โจมตีไม่สามารถที่จะเอาไฟล์ ransomware ตรงนี้นะครับเข้าไปวางที่ data store ได้นะครับก็ค่อนข้างสำคัญนะครับตรงนี้จริงก็ hardening ธรรมดาทั่วไปธรรมดาทั่วไปนะครับผมแต่ว่าที่เราไปเจอส่วนมากอะครับมันคือ any ครับผมซึ่งจะไม่ได้โฟกัสในมุมมองของตัว network security ที่ config ในส่วนของตัว firewall policy นะครับให้มีความ securityมันไม่ถูกกับที่ก็ทำงานสบายออกมาซื้อนำหาซื้อความเสี่ยงอ๋อโอเคใช่ครับส่วนต่อมานะครับก็คือเป็นไปปาร์ตี้แล้วนะครับตรงนี้ก็วิมนะครับผมที่จะไปคอนฟิกเกี่ยวกับแบ็กอัพต่างๆบนตัว vCenter ตรงนี้นะครับผมก็ allow policy network security แค่พอร์ต443อย่างเดียวนะครับผมก็ disable zone ตัว server ไปหาserver vim ไปหาตัว vCenter เนี่ยให้ disable port 22นะครับผมตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับถ้าสมมุติว่า solution backup ของเราเป็นตัว app end ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับอยากที่จะ recommend ว่า
ให้ disable ตัว RDP ไปนะครับผมแล้วเรามาใช้ตัว management ของตัวฮาร์ดแวร์เองนะครับยกตัวอย่างเช่น IHP นะครับเรามาใช้ในส่วนของตัว ILO Dell นะครับเรามาใช้ IDEA นะครับ Lenovo เรามาใช้ Excelity นะครับตรงนี้อันนี้แค่ตัวอย่างเนาะแค่ตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าเป็นการ management ตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มความ securityให้เรามากขึ้นนะครับโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเพราะสุดท้ายเราเอง3คนก็ไม่มีทางรู้จัก environment ของพี่ๆทุกคนดีเท่ากับองค์กรเองใช่ครับในส่วนนี้ก็จะเป็น mitigation ละกันนะครับผมก็นะครับก็ปกตินะครับก็คือ risk privilege นะครับมีการอัปเดตละกันอันนี้ก็ง่ายนะครับอัปเดตครับ disable user root นะครับแล้วก็มีการ config ตัว user password นะครับให้มีความแข็งแกร่งละกันตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอักขระพิเศษเป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าองค์กรพี่ๆนะครับมีตัวเซียมแล้วกันนะครับตรงนี้ก็อยากที่จะ recommend ว่าให้ configuration ตัว forward log นะครับตัว2พาร์ทนี้นะครับก็คือพาร์ทที่1ก็คือเป็น origin นะครับพาร์ทที่2ก็คือเป็นพาร์ท shell นะครับตรงนี้มี inner ในหลายๆที่เราเข้าไปนี่หลอกโดนทีมหมดเลยใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็อาจจะมีการ config use case ตรงนี้ก็รูแรกก็คือเป็น user ว่ามีใคร log in บ้างรูที่2มีใคร enable secure shell บ้างแล้วก็ use path ก็เป็นSecure Shell อ่ะครับล็อกอินหรือเปล่าครับตรงนี้ก็อาจจะมีทีม Security Operation Center ในการมอนิเตอร์ในจุดๆนี้นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็น mitigation ของตัว ESRI นะครับส่วนต่อมานะครับก็เป็น mitigation ของตัว Veeam นะครับตรงนี้หรือว่า backup ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะ recommend ให้มี321นะครับตรงนี้ให้มี backup ครับหลายที่นะครับผมโอเคจากที่เราเล่ามาใช่ผมว่าหลายๆคนคงเห็นตั้งแต่เซสชันของพี่นุแล้วเราจะพูดถึงพวกไกด์ไลน์พวกแผนพวกเฟรมเวิร์กเนาะหลายๆคนที่เข้าใจเรื่อง IR นะครับที่ฟังอยู่อาจจะนึกว่าเฮ้ยมันอาจจะเอ้ยตัวเดียวกับที่เราใช้เลยจริงๆไอตัวเฟรมเวิร์กอ่ะผมว่าตอนนี้การทำ IR มันไม่ได้มีคำว่าสแตนดาร์ดเนาะมันมีแต่ใครถนัดอะไรถนัดเครื่องมือมันเหมือนอาวุธนะครับเราถนัดเครื่องมืออะไรเราก็หยิบมาเป็นไกด์ไลน์สุดท้ายถามว่าเราจำเป็นต้องทำแบบนี้เป๊ะๆไหมผมว่าไม่จำเป็นนะอย่างเอาจริงทีมเราก็เบรนทั้งสองเรื่องนะครับผมขออนุญาตแชร์ให้เราเห็นภาพเนาะพี่โดผมขโมยเมาส์นิดหนึ่งคำถามใช้อะไรก็ได้ผมตอบก่อนนะครับเราอยากใช้เฟรมเวิร์กอะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็น just แค่ไกด์ไลน์นะครับอุ้ยขออภัยครับเนี่ยครับจริงๆเราเปลี่ยนถ้าใครที่เคยเห็นพวก IR framework ไม่ว่าจะเป็นของแซนเนาะของค่ายแซนของ NHP นะครับจะเห็นว่ามันคล้ายๆกันฝั่งนึงมี6สเต็ปอีกฝั่งนึงมี4สเต็ปจริงๆมันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับผมว่ามันแค่เป็นตัวเอามาให้เราไม่หลงทางนะครับมาเป็นไกด์ถ้าสังเกตนอกจากที่พี่บอลพี่โสเล่ามาเมื่อกี้สเต็ปแต่ในฐานะคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้เราพบว่าจริงๆแล้วบางครั้งอ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามตำราแบบนั้นเราเข้าไปอ่ะเราอาจจะไม่ได้เริ่มตั้งแต่ preparation ผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เตรียมตัวเราไปเสร็จเราอาจจะไปเจอในสถานการณ์ที่นะครับผมไปเร็วๆนิดนึงเนาะผมเลยขอแยกออกเป็น2สเต็ปตอนที่เราไปเจอเรามักจะเจอแบบนี้เลยโชคดีหน่อยเราได้เตรียมการเราได้ prepare เหมือนสเต็ปที่เราไล่มาทํา IR plan นี่แบบดีมากเลยอีกสเต็ปนึงแล้วเรามักจะเจอคือเราได้เข้าไประหว่างหรือหลังนะครับที่ลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์เราอะโดน attack ไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นบน flow หรือบน framework สเต็ปมันไม่ได้เริ่มจาก1 2 3 4แล้วก็วนกลับมาเสมอนะครับโชคดีถ้าเราพรีแพร์ไว้ดีพอยต์ของวันนี้นะครับถ้าเราเตรียมแผนไว้ดีเราวางแผนทั้งในแง่ของการดีเทคนะครับการรับมือการตอบสนองรวมไปถึงเราอาจจะไม่ได้ย้ำวันนี้เพราะเราถือว่าทุกคนค่อนข้างจะให้ความสำคัญเรื่องนี้อยู่แล้วก็คือเรื่องโปรเทคชั่นเนาะถ้าเราทำได้ดีสังเกตไหมครับสเตจหลังๆของการทำ IR เนี่ยแทบจะไม่ต้องหยิบมาใช้เลยนะครับมันสามารถก้าวข้ามได้เลยแต่ในโลกความเป็นจริงที่ส่วนใหญ่เราเข้าไปนี่คือเป็นเรียกผิดนะผมเติมคำว่าเรียกผิดเข้าไปจริงนะครับนี่เป็นเฟรมเวิร์กที่เราเอามาโมเสร็จแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับประเทศไทยสุดแล้วเหมาะกับทีมเราเจอเข้าไปเสร็จเราต้องไป analyze ไปเริ่ม identify จากปัญหาจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วจาก artifact ที่มันมีเนาะแล้วก็เข้าไป contain ส่วนใหญ่ไป contain แล้วก็ recovery สถานการณ์ช่วยลูกค้ากลับมาให้บริการได้เร็วที่สุดกลับมา business continuity ได้ดีที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญเนาะหลายๆครั้งนะครับทั้งท่านที่เจอแบบนี้แล้วสังเกตไหมครับโฟลว์ผมตัดไปเลยเพราะพอไปแก้เสร็จบางคนก็บอกอ่ะโอเคเรียบร้อยเราขนของกลับบ้านเขาก็ยังทำเหมือนเดิมแล้วก็โดนซ้ำหนักสุดผมเคยเจอคือปีนึงโดน4ครั้งที่เดียวนะครับ
ที่เดียวโดน4ครั้งเพราะว่าเนี่ยพอมีคนเข้าไปช่วยเสร็จไม่เกิด lesson learn เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกครั้งไม่ว่าเราจะโดนหรือไม่โดนอะเวลาหลังจากเรามีบทเรียนละเราเจ็บละหรือเราเห็นคนอื่นเรียนรู้จากคนอื่นเฮ้ยเขาเป็นแบบเนี้ยเราควรจะต้องเริ่ม aware แล้วกลับมา prepare ของเราทำงานให้มันพร้อมนะครับสุดท้ายเนี่ยทำไปทำมามันก็จะกลับมาครบสมบูรณ์ลูปมันเองไม่ได้สำคัญว่าเราเริ่มที่ตรงไหนผมใส่คำว่า proactive กับ reactive เข้าไปหลายๆครั้งนะครับการทำเรื่อง detect analysis หรือ identify มันทำได้ล่วงหน้าทำได้ด้วยคนทำได้ด้วยเทคโนโลยีทำด้วยการมีวินัยนะครับทำด้วยการปัดฝุ่นของที่มีอยู่นะครับผมอยากให้การซื้อของหรือการ invest มันเป็นเรื่องหลังๆเป็นเรื่องรองๆเนาะวันนี้สิ่งที่เราหยิบยกการทำ IR มาผม recap เป็นสไลด์หน้าสุดท้ายให้ทุกท่านนะครับเผื่อให้เห็นภาพเราเรียกมันว่าคือการทำ extended เนาะ extended IR โดยเอา 4P เนี่ยมาเป็นตัวย้ำเตือนว่าเรามีครบหรือยังเราขาดตรงไหนเราก็ฟิลตรงนั้นสิ่งที่ไม่ต้องเสียเงินเลยเราทำเองได้นะครับ policy สำคัญมากถ้าไม่มีข้อนี้นะครับไม่มี P ตัวแรกผมว่าไม่มี policy หรือนโยบายผู้บริหารไม่รับทราบไม่ส่งเสริมไม่ support สุดท้ายจะมีคนงองแงปัญหาของการทำ IR ไม่ว่าจะเป็น IR plan หรือเกิดเคสขึ้นแล้วทั้งที่คนควรจะช่วยกันกลับตีกันเป็นเพราะ policy มันไม่ชัดเจนใช่ครับสิ่งที่ทำให้ IR fail มากที่สุดเลยก็คือผมว่าการเมืองการเมืองเป็นปัญหาจากการเมืองภายในขององค์กรนะครับถัดมาแผนไอ้น่ะคือหัวใจหลักที่เราคุยกันวันนี้พอเรารู้แล้วว่าทิศทางบริษัทเป็นยังไงวัตถุประสงค์หรือ objective ของการทำการรับมือภัยคุกคามเราเพื่อปกป้องทรัพย์สินหรือสิ่งที่มีค่าใน business เราเรื่องอะไรเราก็วางแผนให้มันสอดคล้อง tailor made ให้สอดคล้องกับ business เรากับบริบทขององค์กรเราถัดมาสำคัญมากๆเทคนิคอลหน่อยหนึ่งแต่ถ้าไม่มีสิ่งนี้นะครับเวลาเกิดเคสขึ้นมีนไทม์ในการไอดีนติฟายพูดได้ง่ายคือกว่าเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นภัยคุกคามหรือไม่ใช่ภัยคุกคามมีนไทม์ในแง่ของการอินเวสติเกตแปลว่าเวลาในการหารูทคอสในการจะเข้าไประงับยับยั้งอ่ะเราใช้เวลาเยอะมากทั้งที่ไม่ควรเลยก็ควรมีเทเบิลล่วงหน้านะครับโทษทีครับสุดท้ายมี 3-4 อันดีแค่ไหนก็ตามทีมงานไม่เป็นทีมทีมงานไม่เข้าใจขาดความรู้สิ่งที่น่ากลัวและอันตรายที่สุดคือผมว่าการไปลงมือทำหรือให้สิทธิ์ของคนที่ไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นไปทำในสิ่งที่มันเป็นอินซิเดนต์มันเป็นคริติคอลมันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนี่ยิ่งอันตรายมากนะครับถ้าเราสามารถทำทั้งหมดเนาะผมว่า P ตัวแรก policy อ่ะผมว่าทำ P policy ได้ทำ planning มี planning ที่ดีมีไกด์ไลน์มี playbook เนาะมี standard response type เราแยกเลยเฮ้ยเจอ ransomwareเราต้องทำสเต็ปอะไร1 2 3 4นะครับเฮ้ยเจอสัญญาณบ่งชี้ว่าข้อมูลเราหลุด data breach เราต้องแอคชั่นยังไงซึ่งมันไม่เหมือนกันพอเราทำพวกนี้ได้ดีครับตัวเลขผมอนุมานขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพ mean time หรือเวลาเฉลี่ยในการ identify กับ investigate มันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญมากๆผมเห็นบางเคสนะต่างกัน 2-3 วันซึ่งถ้าเทียบกับ business impact นี่มันสูงมากนะครับเวลาในการตอบสนองถ้ามี playbook ที่ดีทุกคนเข้าประจำที่มีแผนที่ดี คือทุกอย่างมันเวิร์กมากเลยนะครับสไลด์หน้าเนี้ยผมว่ามันแทบจะรวมทุกอย่าง ทีนี้คนคงถามว่าเฮ้ยขอ IR plan ได้ไหมไม่ต้องขอเราครับเสิร์ช Google ได้เลยนะครับมันมี IR plan แจกเยอะมาก อยากได้ playbook เสิร์ช Google ได้เลยนะครับมีหมดเลยแต่คำถามคือมันไม่ใช่อะไรที่แบบเราหยิบมาแล้วใช้ได้เลยผมแนะนำว่าเอาตัวนั้นมาเป็นจัดแค่ไกด์ไลน์เนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆคัสตอมให้เหมาะกับองค์กรเรารู้ดีที่สุดถึงเราจะจ้างที่ปรึกษาเข้ามานะครับก็คงมาเป็นแค่คนที่คอยรีคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เราคิดวิธีที่เราวางมันมีจุดบกพร่องอะไรไหมผมว่าแค่นั้นเองนะครับเนาะหลักๆสำหรับเซสชันวันนี้นะครับตั้งแต่เซสชันแรกของคุณนุเนาะแล้วก็เรา3คนนะครับอาจจะเมาส์กันเยอะหน่อยนะครับน้ำลายเต็มโต๊ะนะครับก็อาจจะต้องขออนุญาตถือโอกาสมาแชร์นะครับจากมุมมองของคนที่ทำงานหน้างานเนาะเราเจอเคสจริงๆมาแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้ฉายภาพทั้งหมดออกมาให้ทุกท่านเห็นภาพได้แต่วันนี้ผมว่าทุกคนคงน่าจะพอได้ไอเดียอะไรบางอย่างนะครับถ้าต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสไลด์นะครับเดี๋ยวเราคงมีการแชร์ให้อีกทีนะครับได้เลยถ้ายังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราคงมีเซสชันถามตอบกันต่อเนาะถ้าเกิดมีอะไรก็สามารถถามได้นะครับแล้วก็รบกวนนะครับถ้าเกิดมีคำถาม
มันมีเรื่องหนึ่งผมว่าเราพูดเรื่อง IR ส่วนใหญ่มันเป็นเคสที่หลายๆคนไม่อยากถามในช่องแชทนี่หรอกไม่อยากให้ใครเห็นด้วยนะครับก็สามารถปรึกษาเรามาเคสส่วนตัวนะครับไม่ต้องคิดเรื่องค่าใช้จ่ายผมว่าเวลาเราเจอเคสพวกนี้สเต็ปแรกเราให้คำแนะนำได้นะครับเราบอกได้ว่าควรต้องทำยังไงนะครับแล้วผมเชื่อว่าพี่ๆมีทั้งพาร์ทเนอร์นะครับมีทั้งเครื่องมือที่อยู่ใกล้ตัวอยู่แล้วแต่บางครั้งเราไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เราเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับการดับไฟบางทีไม่ต้องใช้ถังดับเพลิงเสมอนะครับถ้าเช่นตัวที่อยู่ใกล้ตัวเอามาตกมันก็ดับได้แล้วนะครับอยากให้เป็นแบบนั้นทุกคนสามารถสแกนนะครับแล้วก็ถามมาเป็นการส่วนตัวได้นะครับซึ่งถ้าวันนี้ถามตอบจะทันไหมครับอันนี้ไหมครับเวลายังได้อีกนิดนึงซึ่งถ้าสมมติเวลาไม่